ตอนแอปเปิ้ลน้ำใจของเฮอร์บี้วันใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนครั้งนี้พวกเด็กๆจะมีการผจญภัยอะไรกันนะว้าวหัวเชื้อเท้านั้นใหญ่จังดีจังเลยเร็วสิวันนี้เฮอร์บี้อะไงวิชฮะเฮ้ยเฮอร์บี้เฮอร์บี้เป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ๊ะนี่วิชถืออะไรอยู่เหรออ๋อหมายถึงนี่เหรอเนยแอปเปิ้ลพ่อฉันทำเองอะนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงฤดูแอปเปิ้ลเนี่ยยังไม่มีแอปเปิ้ลสุกเลยตอนนี้ผลมันเปรี้ยวนะใช่นายพูดถูกแต่ว่าพ่อฉันเก็บพวกนี้มาจากอีกฝั่งของภูเขาดูสิพ่อฉันบอกว่าแอปเปิ้ลสุกก่อนเวลาแปลกมากๆเลยว้าวสุดยอดเลยนั่นนะสิมาสิเฮอร์บี้ลองชิมดูอ่ะขอบใจวิกหวานจังเลยเพื่อฉันชอบจังแน่นอนอยู่แล้วขอบใจอีกครั้งนะวิกจะไปหาแอปเปิ้ลมาทำเนยบ้างงั้นฉันไปนะแล้วเจอกันวิกฮะแล้วเจอกันเฮอร์บี้ฉันมาแล้วแอปเปิ้ลเปรี้ยว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 จริงๆแอปเปิ้ลยังไม่สุกเลยฉันต้องเดินไปดูหน่อยแล้วนี่ก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่งาไม่มีสุกเลยไม่มีที่สุกเลยแล้วต้นแอปเปิลที่บิ๊กบอกฉันอยู่ไหนอะฮะแล้วถ้าฉันหาไม่เจอฉันจะทำเนยแอปเปิลได้ไงฮะฉันเจอแล้วนั่นต้องเป็นต้นที่บิ๊กพูดถึงแน่ๆ1 2 3แค่นี้น่าจะพอแล้วเจ้าชายติ๊กกี้เจ้าชายติ๊กกี้เจ้าชายติ๊กกี้ครับเจ้าชายติ๊กกี้ถืออะไรอยู่บอกหน่อยได้ไหมครับถ้าไปถึงถ้ำเดี๋ยวนายก็รู้ลา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 ฮะลา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 เฮอร์บี้สวัสดีฮาติกี้บาบูนี่เฮอร์บี้อะไรอยู่ในตะกร้าบอกหน่อยมันคืออะไรซะอีกเราก็ต้องหัวใจเท้าแน่ๆโอ้ใช่แล้วประมาณนั้นแหละฮะแต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับสิ่งนี้ฉันจะให้นายดูสั้นหน่อยเราไม่ไหวแล้วทะดาที่เป็นลูกเดียวที่สุกแล้วในป่านี้และตอนนี้ก็เป็นของท่านเจ้าชายสุดยอดไปเลยติ๊กกี้ฉันไม่คิดว่านั่นเป็นสีที่สุกของแอปเปิ้ลนะฉันว่ามันน่าจะเน่าแล้วล่ะฮะไม่มีทางนี่เป็นแอปเปิ้ลที่สุกแล้วใช่ๆมันสุกแล้วมันสุกแล้วฉันจะกินให้นายดูนะใช่ๆกินเฮอร์บี้นายรู้ได้ไงอ่ะใช่รู้ได้ไงก็ง่ายๆแอปเปิ้ลสุกควรจะดูดีแบบนี้นะโอ้โหว้าวเฮอร์บี้แอปเปิ้ลนายน่ากินจังใช่ขอลูกนึงได้มั้ยฮะนะขอลูกนึงนะเฮอร์บี้นะขอลูกนึงนะนะแอปเปิ้ล2ลูกก็น่าจะยังพอทำเนยได้ก็ได้เอาไปลูกหนึ่งฮ่าบาบูดูดิดูน่ากินจังเลยครับเจ้าชายติ๊กกี้บาบูเดี๋ยวฉันไปทำเนยก่อนนะขอบใจนะเฮอร์บี้ไม่เป็นไรแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันตุ๊บตุ๊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 ใครร้องไห้เหรอไวโอเลตไวโอเลตเธอร้องไห้เรื่องอะไรเป็นอะไรเหรอไวโอเลตฉันใช้เวลา
อย่าร้องนะไวโอเลตโอ้ดูสิฉันมีอะไรแอปเปิ้ลนี่น้องนี่ของเธอแน่ใจเหรอว้าวมันสวยจังเลยว่าแต่เฮอร์บี้นายไปเก็บแอปเปิ้ลมาจากไหนฉันไปเก็บมาจากป่าแฟนตาสติก้าอีกด้านหนึ่งนะกำลังจะทำเนยแอปเปิ้ลเนยแอปเปิ้ลเหรอเฮอร์บี้ถ้าฉันรับมันนายจะเหลือแอปเปิ้ลแค่ลูกเดียวถ้างั้นเอากลับไปเถอะนะ ไม่เป็นไรหรอกลูกเดียวก็ทำเนยได้แล้วจริงเหรอขอบใจนะเฮอร์บี้ไม่เป็นไรหรอกไวโอเลตเธอไปทำพายแอปเปิ้ลนั่นเถอะแล้วเจอกันแล้วเจอกันลา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 แต่แอปเปิ้ลพวกนี้สีเขียวนะนายจะไปทำอะไรบรายไม่สบายมากอ่ะฉันเลยคิดว่าเขาต้องการผลไม้แต่ว่าฉันก็เอื้อมไปเอามาไม่ถึงบายป่วยเหรอป่วยบายนี่แบมเบิ้ลรู้ไหมวิกบอกฉันว่าเราไปเก็บแอปเปิ้ลสุกในต้นไม้อีกด้านของภูเขาได้มาที่เราไปดูกันเยี่ยมเลยฟังดูเข้าท่าดีเหมือนกันนะเย้งั้นเราไปกันเถอะตกลงที่นี่เจ๋งไปเลยอ่ะนี่ใช้ได้ไหมไม่ลูกนั่นยังไม่สุกไปหาตรงนั้นกันแบมเบิ้ลมาตรงนี้สิดูนั่นนั่นไงเห็นไหมนี่คือต้นแอปเปิ้ลที่วิกพูดถึงแต่ฉันไม่เห็นลูกสีแดงสักลูกเลยเราคงต้องดูดีๆมั้งก็ได้ไม่มีสีแดงแล้วมันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเฮอร์บี้แน่ใจนะว่าถูกต้นอ่ะฉันไม่เห็นแอปเปิ้ลเลยถูกสิก่อนหน้านี้ฉันเก็บแอปเปิ้ลตรงนี้แหละไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแปลกฮะรู้ว่ามีคนเก็บไปหมดแล้วเฮอร์บี้ตรงนี้มีแอปเปิ้ลด้วยอ่ะดูสิลูกใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่มันสีเขียวหมดเลยนะไม่เป็นไรจะลองดูนะมันอาจจะหวานก็ได้อัมโอ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าไม่อร่อยเลยอ่ะฉันยอมแพ้แล้วฉันกลับบ้านดีกว่าแบมเบิ้ลเขาต้องการแอปเปิ้ลลูกนี้มากกว่าฉันเนยแอปเปิ้ลรอก่อนได้แบมเบิ้ลเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเหรอนี่แอปเปิ้ลสีแดงเฮอร์บี้นายเจอตรงไหนอ่ะคือฉันเจอมันเมื่อเช้านี้ฉันกะว่าจะไปทำเนยแอปเปิ้ลนะฮะแต่มันเป็นของนายนี่ไม่เป็นไรแบมเบิ้ลไว้ฉันก็ทำคราวหน้าก็ได้หวังว่าบายจะหายเร็วๆนะเอาละขอบใจนะเฮอร์บี้ฉันจะเอาไปให้บรายเดี๋ยวนี้เลยบายถึงจะไม่ได้ทำเนยแอปเปิ้ลแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยเพื่อนๆของฉันได้เวลาเก็บหัวใจเท้าแล้วหัวใหญ่ชะมัดเลยเฮอร์บี้พวกนายมาทำอะไรกันนี่ไปไหนกันมาเหรอฉันเอาน้ำผึ้งมาฉันเอาพายแอปเปิ้ลมาและจ่ายผลไม้ของฉันว้าวเหมือนการเลี้ยงเลยหอมหอมขอบใจที่แบ่งให้ฉันนะฉันควรจะขอบใจนายที่แบ่งแอปเปิ้ลให้มากกว่าใช่ฉันนึกออกแล้วไหนเมื่อเรามีของกินเยอะขนาดนี้งั้นเรามาปิกนิกกันดีไหมความคิดดีเฮอร์บี้ลองกินนี่สิอร่อยนะขอบใจวันนี้ทุกคนจำเอาไว้ว่าการช่วยเหลือเพื่อนเป็นเรื่องดีเราควรจะช่วยเหลือเพื่อนเสมอแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย